่อง3ประสบการณ์สู่อนาคตสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแล้วที่ยังไม่สวัสดีค่ะประการค่ะเราชื่อว่าเป็นการวันนี้เรามาเริ่มต้นเรื่องดินฟ้าอากาศครับอยู่ที่จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเลยนะครับประมาณครับท่านชมครับแชมป์บุนเดสลีกาบาเยิร์นแต่ก็ยิงไม่ผ่านประตูก็คือปทุมกับอ่างทองเนี่ยลมแรงเมื่อวานนี้6โมงเย็นนะครับอ่างทองไฟไม่ญาติเมื่อสักครู่เราเพิ่งจะรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถนักเรียนที่จังหวัดนครปฐมมีรายงานเกิดเหตุรถพ่วงชน2พี่น้องนักเรียนที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะมีการลงทุนจากรัฐบาลกัมพูชายูโอลิมปิกเปิดฉาก16สิงหาครับเหตุสารเคมีรั่วไหลในเขต3โรงพยาบาลเพิ่มกว่า100คนไปเริ่มกันที่เหตุแผ่นดินไหวที่พื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวนะครับขณะนี้ชาวสวนยางพาราในแถบภาคใต้ครับพบว่าโรคระขาวเกิดขึ้นครับหรือในหมูเนี่ยชื่อเล่นก็ชื่อหมูผู้ใหญ่บ้านมายืนยันว่าก็เอาผู้ใหญ่บ้านมายืนยันนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติได้รับเงินค่าดูแลเดือนละ 10,000 บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวข่าวเช้านะคะทั้งที่มีการแชร์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กจำนวนมากเลยลายแก๊งปลอมหนังสือสวัสดีครับช่อง3ออริจินอลนะครับไม่ได้ซ้อมยืนตำแหน่งไหนยังไงเข้านึ่งนะครับเด็กใหม่เรื่องเราเช้านี้ครับสรยุทธนะครับร้องยังไงนะตะกี้ยิ้มให้กันทุกเช้าเล่าเรื่องราวให้ฟังก่อนใครอยู่กับเธอแล้วมันอุ่นใจเริ่มวันใหม่ด้วยกันโวโวโวและต่อไปนี้นะครับผมรับหน้าที่ดูแลรายการแนะนำรายการที่ผมเป็นแฟนประจำนะครับครอบครัวข่าวเช้าครอบครัวข่าวเช้าแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับเที่ยงวันทันเหตุการณ์อยู่นี่นะฮะใช่ค่ะไม่ใช่เที่ยงวันพันปีใช่ไหมน้องเกือบแล้วค่ะนะฮะครอบครัวข่าวเช้าขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยที่บอกว่าเป็นแฟนประจำสองรายการนี้เพราะว่าครอบครัวข่าวเช้าผมตื่นปุ๊บเข้าห้องน้ำก็เปิดทิ้งไว้แล้วก็ดูไปด้วยเข้าห้องน้ำขอบคุณมากค่ะพี่ยุทธปลดทุกข์ไปด้วยนะฮะแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์ก็เพราะว่าพอเสร็จรายการทานข้าวประชุมก่อนนอนรอบกลางวันผมก็จะดูเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นโอ๊คเป็นตัวแทนครอบครัวข่าวเช้าของพวกเราซึ่งใหญ่โตโอฬารมากเหมือนกับเป็นการอุ่นเครื่องกันขนาดใหญ่ใช่ค่ะพี่เป็นแฟนประจำทุกช่วงของครอบครัวข่าวเช้าโอ้โหพี่ยศตื่นมากี่โมงคะประมาณสักเกือบตีสี่ตีสามกว่าเข้าห้องน้ำตีสามกว่าเข้าห้องน้ำเห็นหน้าพวกเธอแล้วก็มีความสุขแล้วก็เข้าห้องน้ำยังมีความสุขนะคะพี่ขอบคุณมากเป็นยังไงเชิญค่ะขอบคุณค่ะในนามของครอบครัวข่าวเช้านะคะครอบครัวเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดของรายการข่าวช่อง3เนาะสมาชิกของเรามีมากจริงๆนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ยลองหลายคนเนี่ยตื่นเช้าอยู่แล้ว 3:30 นถึง 5:35 นโดยประมาณครอบครัวข่าวเช้าของเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากและเล่นตลกได้นะโจเรามีช่วงอะไรบ้างรายการเริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่3:30 ก็3เศรษฐกิจหลังจากนั้นก็มาข่าวหลักเป็นพี่โอ๊คกับน้องโจแล้วก็ไปที่คุณวิสารดิโลกนิดไขประเด็นดังแล้วก็หลังจากนั้นโลกยามเช้าก็จะเริ่มมาก็จะเริ่มหาจะเริ่มเล่นตลกแล้วใช่แล้วก็จะไปที่กีฬา Have a nice day กับพี่ปู้มิจิยับนะครับแล้วก็ทันโลกกีฬากับป้าแมนน้องดาวพี่บอมก็พี่บอมด้วยนี่ก็เล่นตลกทุกวันเหมือนกันครับค่ะนะฮะแล้วก็มีช่วยคิดช่วยทำของเราพี่หญิงศิริบุญค่ะจริงๆต้องบอกว่ารายการครอบครัวข่าวเช้านี่เป็นออริจินอลของแท้นะคะเพราะว่ารวมกันวัยอายุทุกรุ่นที่พี่แมนอยู่ช่อง3มากี่ปีคะ20แล้วครับ20 20ปีพี่ปุ้มอยู่มากี่ปีคะไม่น้อยกว่า20นะคะเอาแบบคนอายุน้อยสุดอ้าวอยู่กี่ปีคะน้องเจน2ปี
ใช่ไหมคะตั้งแต่20ปีกับ2ปีอยู่รวมกันอย่าข้ามตัวเองตัวเองกี่ปีก็10กว่าๆนะ10กว่าๆนะคะแต่ว่าเป็นการผสมผสานกันนะคะเรียกว่ารับทั้งคนรุ่นเก่าซึ่งมีแฟนเหนียวแน่นจริงๆนะคะเป็นคนที่ดูข่าวคือคนที่คุ้นเคยกับเรามีความเชื่อถือเรามีความรักมีความผูกพันกับครอบครัวเราและคนรุ่นใหม่ๆที่แสวงหาความรู้อยากบริโภคถือว่าเป็นอาหารเช้าจานแรกจานหลักเพราะว่าสมองเช้าๆปลอดโปร่งเรียนรู้ได้รับรู้ได้จดจำสินค้าได้นะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสปอนเซอร์เข้ามาครอบครัวข่าวเช้าถูกต้องค่ะยินดีต้อนรับในทุกช่วงของรายการนะคะยินดีทำทุกอย่างเพื่อให้ท่านมาอุดหนุนรายการเรานะคะสนุกจริงๆค่ะไม่ได้ขายค่ะอันนี้ขอความเมตตาค่ะอ่ะครอบครัวข่าวเช้าพวกเราสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะสวัสดีสวัสดีครับขายของไม่ครอบครัวข่าวเช้าจะเป็นรายการข่าวที่อบอุ่นมากไม่เชื่อท่านผู้ชมคอยตื่นมาดูก็ได้นะฮะลองตื่นเช้าแล้วจะเห็นรายการข่าวที่อบอุ่นจริงๆผมนี่ยืนยันได้เพราะเป็นแฟนนะครับส่วนเที่ยงวันทันเหตุการณ์จะเป็นข่าวที่กระชับฉับไวแล้วก็รายงานความคืบหน้าล่าสุดจริงๆของวันนั้นนั้นเรียกว่าเราจะเร็วกว่าใครนี่แหละคุณกรุณาค่ะก็รับไม้ต่อจากพี่ยุทธนะคะในรายการตอนเช้าแล้วก็มาตอนเที่ยงก็อย่างที่ได้เรียนไปนะคะว่าเราจะเน้นในเรื่องของการรายงานแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงดึกถึงช่วงเช้านะคะแล้วก็นอกเหนือจากข่าวแล้วเนี่ยเราก็จะมีรายการในช่วงอื่นๆด้วยนะคะที่ไม่ทิ้งเลยเนี่ยข่าวต่างประเทศของเราก็จะมีบิ๊กสตอรี่ซึ่งเราไม่รายงานเฉพาะว่าเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นแต่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เหตุการณ์นะคะก็น่าติดตามช่วงนี้ข่าวกีฬานะคะแล้วที่สำคัญก็คือในช่วงของโต๊ะข่าวบันเทิงด้วยนะคะเชิญพี่แหม่มค่ะใช่ค่ะในช่วงของโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะเราก็รับช่วงจากในช่วงของครอบครัวบันเทิงของพี่ยุทธเหมือนกันนะคะว่าครอบครัวบันเทิงเนี่ยนำเสนอข่าวอะไรแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าตรงนั้นนะคะเราก็จะรายงานสดเข้ามาทันทีให้สมกับที่เป็นคอนเซปต์ของเที่ยงวันทันเหตุการณ์เพราะฉะนั้นเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในช่วงเที่ยงช่วงที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยนะคะทางโต๊ะข่าวบันเทิงก็จะรีบนำมาเสนอให้กับแฟนๆได้รับทราบรับฟังทันทีเลยทีเดียวนะคะซึ่งเราก็มีหน่วยเรียกว่าแล้วก็ความพร้อมของทางด้านเทคโนโลยีนะคะที่รองรับจากเราตรงนี้เสมอเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวข่าวบันเทิงนอกจากว่าจะนำเสนอเรื่องจริงของคนบันเทิงแล้วซึ่งเรานำยึดคอนเซปต์นี้มาโดยตลอดนะคะเราก็จะเพิ่มในเรื่องของความสดด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ข่าวสารสมัยนี้เนี่ยก็จะรวดเร็วทันใจมากเราก็จะต้องทำการกลั่นกรองอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะออกอากาศค่ะหรือว่าอาจจะมีเรื่องในแง่มุมต่างๆของคนในวงการบันเทิงหรือเรื่องบันเทิงที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบเราก็จะนำมาเสนอให้ทราบกันอย่างเช่นคุณไบอาจจะมีเรื่องอะไรที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้อาจจะเป็นคนชอบออกกำลังกายหรือว่าชอบอ่านหนังสืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะยกตัวอย่างเราก็จะมาทำให้ทราบอีกแง่มุมแทนที่จะเป็นเรื่องก็สิบหรืออะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะแน่นอนเรื่องของข่าวละครช่อง3พลาดไม่ได้นะคะเราก็จะนำเสนอมาเบื้องหลังนี้มีแน่น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 ชมกันสนุกแน่นอนค่ะเติมนิดนึงนะคะจอโลกเศรษฐกิจก็อยู่ในช่วงเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพบคุณบัญชาในช่วงต่อไปค่ะนี่คือ2รายการโปรดทั้งผมนะฮะนี่จริงๆกว่าจะดูพวกเธอจบฉันถึงนอนรอบกลางวัน เป็นรายการที่ติดงอมแงมเลย ติดงอมแงมเลยไม่ดูช่องอื่นเลยดูแต่ช่อง3ออริจินัลปัญหาที่ท่านผู้ชมผู้มีเกียรติทุกท่านคงอยากจะถามว่าแล้วช่อง3ออริจินัลจะไปทีวีดิจิตอลเมื่อไหร่ค่ะวันนี้ผมมีคำตอบเมื่อคนดูของเราพร้อมถ้าคนดูทีวีดิจิตอลยังไม่มีเครื่องรับสัญญาณที่มากพอที่ทำให้เรามั่นใจว่าคนดูอยู่ที่นั่นก็ในเมื่อคนปัจจุบันส่วนใหญ่ผู้ชมของเราอยู่ที่ระบบอนาล็อกเราคงต้องอำนวยความสะดวกให้คนดูก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคนดูของเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นั่นวันนี้คนดูยังอยู่ในระบบอนาล็อกอยู่ออริจินอลเราก็ยังอยู่ที่นั่นวันไหนคนดูพร้อมสำหรับทีวีดิจิตอลช่อง3ออริจินอลก็จะไปพบกับคนดูที่นั่นนะครับสรุปสุดท้ายนะครับสำหรับผมและเรื่องเล่าเช้านี้ก็คงจะสรุปว่าประสบการณ์ของครอบครัวข่าว10ปีถ้าเรื่องเล่าเช้านี้ก็12ปีคงมีคนถามมากมายนะครับหลังจากนี้จะเกิดช่องข่าวขึ้นมากมายไม่นับช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายข่าวเร็วข่าวลึกบางทีเกิดในโซเชียลแต่ทำไมคนยังต้องดูช่อง3ออริจินัลทำไมต้องดูเรื่องเล่าเช้านี้พูดถึงเรื่องนี้ขออนุญาตให้น้องไบร์ขออวดสักหน่อยใช่ค่ะ
ใช่ค่ะเฉพาะโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของเรื่องเล่าเช้านี้นะครับเรามีตัวเลขล่าสุดของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาใช่เราเป็นรายการข่าวทีวีที่มีผู้ชมเว็บไซต์มากที่สุดในประเทศไทยเว็บไซต์ของเราเรื่องเล่าเช้านี้ .com นะคะที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้ชมทั้งย้อนหลังแล้วก็ชมรายการสดๆก็ได้ยอดเข้าเว็บเดือนกรกฎาคม Unique IP ของเราก็คือยอดคนที่เข้าไปดูเว็บโดยที่ไม่ซ้ำกันเลยเนี่ยนะคะตัวเลขเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 8,170,000 IP ค่ะส่วนหน้าเว็บก็คือจำนวนคนที่ไปเปิดหน้าเว็บดูคือบางทีเป็น IP เดิมนั่นแหละแต่บางทีเข้าไป5ครั้ง10ครั้งต่อวันนะคะยอดอยู่ที่ 43.6 ล้านเพจอันนี้เฉพาะเรื่องเล่าเช้านี้ .com ที่เป็นเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคม46ล้านเพจนะครับถ้า Unique IP คือไม่ซ้ำเลยก็8ล้านค่ะเราเป็น Facebook มีแฟนเพจมากที่สุดในกลุ่มของรายการข่าวใช่เมื่อ2วันที่ผ่านมาเราเพิ่งจะฉลองยอด 3,333,333 ไลค์ค่ะล่วงเลยมาวันนี้2วันเราเกือบจะทะยานเข้าไปสู่3ล้าน4แล้วนะครับค่ะเราเป็นรายการข่าวที่มียอดอันผู้ชมแอดเฟรนด์ทางไลน์มากที่สุดใช่ค่ะยอดที่คุณผู้ชมแอดเฟรนด์มาเป็นเพื่อนกับเรื่องเล่าเช้านี้นะคะอยู่ที่10ล้านยูเซอร์สค่ะนี่คือความพยายามจะเข้าทุกช่องทางเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าเอ๊ะคนดูโซเชียลแล้วเขาจะดูเราไหมคำตอบคือเขาดูแล้วเขามีช่องทางต่างๆที่ดูเรามีคนเข้ามาดูเดือนหนึ่งประมาณ46ล้านเรามีคนดูยูนิคไอพี8ล้านอย่างนี้เป็นต้นแฟนเพจทุกวันก็3ล้านกว่าส่วนประสบการณ์จากนี้ไปจะต่อยอดไปสู่อะไรสำหรับช่อง3 Original นะครับผมพูดแทนบางคนบอกว่าเป็นเพราะผู้ประกาศหล่อผู้ประกาศสวยคือถ้าสวยก็ดีใช่ไหมถ้าหล่อก็ดีใช่แต่มันไม่ใช่สูตรสำเร็จบางคนบอกเป็นเพราะเสียงดีใช่ไหมถ้าเสียงดีก็ดีนะแต่มันก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จเพราะถ้าเกิดผู้ประกาศเสียงดีเราก็คงนักร้องมาอ่านข่าวแล้วประสบความสำเร็จถ้าหล่อสวยเราก็คงเอาดารามาอ่านข่าวแล้วประสบความสำเร็จความสำเร็จของเราจนถึงวันนี้และเราจะเดินหน้าต่อไปกับการเป็นแชมป์รายการข่าวก็คือประสบการณ์ของเราข้อที่หนึ่งประสบการณ์ของผู้ประกาศและคนข่าวของเราที่รู้ข้อมูลพวกเราจะไม่อ่านข่าวแบบที่อาจจะถูกสบประมาทบางทีว่านกแก้วนกขุนทองอ่านโดยที่คนดูเขารู้ว่าผู้หญิงคนนี้รู้ไอ้นี่รู้ข้อที่สองข่าวของเราอาจจะไม่ทันสมัยที่สุดมีกราฟิกแพรวๆแต่เราจะมีเป้าหมายไปสู่จุดนั้นแต่ถึงจะไม่แพรวๆเทคนิคทันสมัยที่สุดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญเพราะที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นสูตรลับของเราคือข่าวของเราเข้าถึงง่ายที่สุดคนดูเข้าถึงเราได้ง่ายที่สุดไม่ว่าจะสวยยังไงถ้าเข้าถึงยากแต่เราสวยด้วยเข้าถึงด้วยข้อต่อมาสูตรสำเร็จของเราไม่ได้แปลว่าเราต้องนำเสนอข่าวที่เร็วที่สุดผมไม่เคยประกาศว่าเรื่องเล่าเช้านี้เป็นรายการแรกที่นำเสนอแต่อย่าให้เกิดอะไรขึ้นเราจับประเด็นได้และข่าวนั้นจะเป็นของเราคนดูจะรู้เรามาทีหลังแต่คนดูจะรู้สึกว่าไอ้นี่ข่าวของช่อง3สุดท้ายความไว้เนื้อเชื่อใจกันนี่คงเป็นประสบการณ์ที่เราสั่งสมมา10กว่าปีเนี่ยนะครับเฉพาะกองทุนที่เกี่ยวกับน้ำท่วมมากกว่า 1,000 ล้านบาทที่คนไว้เนื้อเชื่อใจที่ไม่เกี่ยวกับน้ำท่วมจู่ๆวันเกิดรายการรับบริจาคเงินตอนนี้ยอดเงินประมาณหลายปีติดต่อกันเนี่ยนะฮะ 2-3 ปีประมาณ600ล้านบาทนี่คือประสบการณ์เพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปให้คำมั่นกับผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับว่าเราจะเดินหน้ากับสิ่งที่เรามีประสบการณ์เป็นสิ่งที่มีเงินก็ซื้อไม่ได้และนี่คือช่อง3 Originalเพราะช่อง3 Originalประสบการณ์คืออนาคตค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะThank you.
สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนำทีมน้องๆพี่ๆครอบครัวข่าวค่ำช่อง3 Original ขึ้นมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับความจริงครอบครัวข่าวค่ำก็ยังรวมคุณสอยุทธ์ด้วยนะฮะเพราะว่าคุณสอยุทธ์มาอยู่ในเรื่องเด่นเย็นนี้ในช่วงเจาะข่าวเด่นด้วยแต่นี่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับของครอบครัวข่าว3ของเรานั่นก็คือว่าทุกรายการมีเอกลักษณ์แล้วก็ต่อเนื่องกันตลอด24ชั่วโมงไม่ซ้ำแบบกันผมมากับน้องๆส่วนหนึ่งอยู่3มิติแล้วก็ความจริงครอบครัวข่าวค่ำเริ่มมาตั้งแต่เรื่องเด่นเย็นนี้แล้วก็ข่าวในพระราชสำนักฟลัดนิวส์แล้วก็ไปข่าววันใหม่ในเรื่องเด่นเย็นนี้ก็มีส่วนประกอบของแตกประเด็นด้วยแล้วก็มีทีวี360องศาด้วยอ่ะเอาเรื่องเด่นเย็นนี้ก่อนไก่ครับเชิญค่ะของเรื่องเด่นเย็นนี้นะคะก็อยู่คู่กับคุณผู้ชมในช่วงเย็นมาปีนี้ขึ้นปีที่10แล้วค่ะก็เราเป็นศูนย์รวมของข่าวความเคลื่อนไหวในตอนเย็นนะคะซึ่งก็จะมีอัปเดตในช่วงเวลานั้นพอดีเราจะรวบรวมนะคะก็จะแบ่งเป็น3ช่วงนะคะอย่างช่วงของคุณธีระนะคะแล้วก็ดิฉันวราพรสมพงษ์นะคะแล้วก็คุณปานระพีก็จะเป็นช่วงของสรุปข่าวนะคะอันนี้จะเป็นการรวมข่าวนะคะในรอบวันที่ผ่านมาซึ่งก็จะเป็นช่วงหนึ่งซึ่งจะทำให้คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวได้ตลอดทั้งวันเรามีทั้งการรวมข่าวนะคะแล้วก็มีการเจาะข่าวลึกด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นช่วงของคุณภาสิทธิ์นะคะใช่ครับช่วงแตกประเด็นนะครับฝากดูด้วยนะครับก็จะอยู่ในรายการของเรื่องเด่นเย็นนี้เราเจาะลึกทุกประเด็นครับแล้วก็แตกแขนงออกไปให้ครบทุกรสชาตินะครับแล้วก็มีกีฬาด้วยครับพี่จ๋าครับขาดไม่ได้เหมือนกันครับก็เรื่องเด่นเย็นนี้อย่างที่คุณกระเตนบอกนะครับปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่10จริงๆอ่ะ10ปีที่แล้วเนี่ยก็มีคุณธีระคุณราพรรวม3คนแต่หลังจากนั้นมีความรู้สึกว่ามันเหงาๆมันน้อยไปนะครับแล้วก็แล้วคือมันมีแค่นี้ไม่ได้แล้วไงมันก็จะต้องมีข่าวให้ครบแล้วก็หลากหลายครบถ้วนทั้งหมดก็มีคุณไก่มีคุณเอิ้นแม้แต่คุณสรยุทธ์มารวมด้วยแล้วก็มีในช่วงของเกษตรมีช่วง360องศานะครับในส่วนของกีฬาเราก็นำเสนอกีฬาที่ท่านผู้ชมแฟนๆสนใจทั้งในแล้วก็นอกประเทศอยู่แล้วครับครับทั้งหมดคือเรื่องเด่นเย็นนี้ครับครับขอบคุณครับจบเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับก็ไปที่ข่าวในพระราชสำนักตอนนี้ข่าวของเราออกหลายช่องด้วยใช่ไหมครับคุณปอใช่ค่ะข่าวในพระราชสำนักของครอบครัวข่าว3ช่องออริจินอลนะคะจะออกอากาศพร้อมๆกับอีก3ช่องนะคะซึ่งตอนนี้นะคะปอวินินทิรานาธมบจรัสกับน้องอิปปิยะนีเทียมอมพรอยู่ตรงโน้นเราสองคนจะมาทุกวันจันทร์นะคะถึงวันอาทิตย์แต่เราจะสลับกันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็มีน้องเอสสิชาน้องกบธนสรก็มาร่วมกันอ่านข่าวพระสำนักแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนทุกท่านก็คือข่าวในพระราชสำนักของครอบครัวข่าวไม่ใช่นำเสนอเพียงแค่พระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นที่เป็นหมายกำหนดการประจำวันนะคะแต่จะมีสารคดีเฉลิมพระเกียรติหลายๆครั้งที่เราจะทำขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษให้ทุกท่านได้ติดตามอีกหนึ่งมุมอีกหนึ่งมิติของข่าวในพระราชสำนักด้วยค่ะครับจบข่าวในพระราชสำนักก็จะเข้าสู่ละครหลังข่าวในพระราชสำนักแต่ว่าระหว่างนี้มักจะมีเหตุด่วนๆเกิดขึ้นเสมอท่านจะเห็นข่าวที่สั้นที่สุดในโลกก็คือ flash news นะครับน้องเนสครับเห็นบอกว่าตอนนี้กำลังจะขยายไปสู่ทุกช่องทางเลยใช่แล้วค่ะพี่กิติค่ะก็เป็นตัวแทนจาก Flash News นะคะอยู่กับคุณผู้ชมมาครบ1ปีแล้วค่ะเราก็ทำให้ได้เห็นแล้วนะคะว่าข่าวสั้นๆของเราเนี่ยมากันเร็วแต่ว่าเรารู้เรื่องนะคะและหลังจากนี้เมื่อเรามีดิจิตอลอีก3ช่องใช่ไหมคะก็ต้องจับตาดูว่าเดี๋ยวจะมีการขยาย Flash News ไปในช่องต่างๆทำให้ดูช่องไหนก็ไม่วันตกข่าวค่ะพี่กิติคะครับขอบคุณมากครับจบ Flash News ก็จะคืนความสุขให้กับคนในชาติเอาละครับคือบางทีท่านคืนความสุขก็เท่าสู่3มิติปกติเข้า 4:45 แต่อาจจะทำให้ข่าว3มิติมาพบกับท่าน 5:00 บ้าง 5:30 บ้างในช่วงนี้นะครับก็อยู่กับเรานะละครจบเมื่อไหร่ผมและทีมงานสถาพรคุณโสธิดาน้องแยมคุณมนตรีก็จะนำประเด็นหลากหลายลึกๆซึ่งเราเจาะของเราเองมาเสิร์ฟท่านนะครับจบ3มิติก็จะเข้าสู่ข่าววันใหม่ข่าววันใหม่เมื่อคุณกิติคืนความสุขมาแล้วเข้าเที่ยงคืนข่าววันใหม่ก็จะมีความสุขมากขึ้นเพราะเข้าตี2 แต่เดิมทีจะเป็นเที่ยงคืนครึ่งนะครับ ก็เป็นช่วงนี้ที่เรามาเจอกันดึกหน่อยนะครับข่าววันใหม่เป็นรายการข่าวที่เป็นแฟนของคนที่นอนดึกนะฮะแล้วบางคนตื่นเช้าแล้วก็เป็นการสรุปเรื่องราวต่างๆที่
เป็นประเด็นสำคัญสำคัญและแน่นอนครับเพื่อที่เป็นความครบถ้วนของการที่ติดตามข่าวบางเหตุการณ์นั้นยังไม่จบในช่วงกลางคืนเรายังคงติดตามความคืบหน้ากันอยู่ครับใช่ค่ะก็สำหรับข่าววันใหม่นะคะไม่ได้มีแค่เฉพาะการรวบรวมข่าวที่เกิดขึ้นในรอบวันเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราจะบอกถึงประเด็นที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันด้วยบางท่านอาจจะขอดูข่าวเราก่อนแล้วค่อยนอนเพราะฉะนั้นตื่นมาก็ไม่ตกข่าวแน่นอนค่ะนะคะแล้วของเราก็มีอีกในช่วงของตระเวนนะคะไม่ว่าจะเป็นตระเวนโลกแล้วก็ตระเวนข่าวด้วยนะคะให้แต่ท่านแนะนำตัวค่ะอรรินยมกุลนะคะในช่วงตระเวนข่าวค่ะก็อยู่กับช่อง3ตระเวนข่าวเนี่ยเป็น10ปีแล้วนะคะตอนนี้ก็แตกมาเป็นรายการประมาณ25นาทีในช่วงของข่าววันใหม่ตอนนี้เรามีเพิ่มช่วงตะลุยตลอนตระเวนขึ้นด้วยนะคะอัปเดตข่าวที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแล้วก็แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทุกจังหวัดด้วยค่ะแคลชอบช่วงพี่อ่อนมากเลยเพราะว่ามีของอร่อยอร่อยมาให้ชิมกันในรายการบ่อยๆนะคะส่วนของแคลเนี่ยค่ะจะปิดท้ายรายการข่าววันใหม่นะคะก็คือช่วงตระเวนโลกค่ะนำเสนอข่าวต่างประเทศนะคะสั้นๆได้ใจความแต่ว่าเป็นข่าวต่างประเทศที่เป็นเฮดไลน์ของแต่ละวันค่ะครับนี่แหละครับทั้งหมดนี่คือครอบครัวข่าวค่ำคือวงการข่าวนี่เป็นวงการที่มันเปิดหน้าเล่นนะครับไม่มีความลับไม่มีอะไรซึ่งเราจะบอกว่าเราทำคนเดียวเกิดอะไรขึ้นทุกคนทำได้หมดปัญหาก็คือว่าใครทำได้ก็คือคนที่มีประสบการณ์คนที่รู้ว่าจะทำอะไรฐานเราแน่นเรามีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเราเร็วทุกอย่างเราทำได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราตั้งแต่เช้าต่อกันมาถึงช่วงค่ำเราจะรู้ว่าเช้าทำอะไรมาแล้วค่ำควรจะต่อยอดอะไรอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอยู่กับครอบครัวข่าวค่ำไปท่านก็จะเต็มอิ่มนะครับก่อนที่ท่านจะนอนหลับฝันดีในแต่ละคืนและทั้งหมดนี่คือครอบครัวข่าวค่ำของครอบครัวข่าว3ครับขอบคุณครับค่ะ